แล้วก็ตัวต่อไปก็มีคอมเมนต์อยู่ตรงนี้หลายท่านหลายตัวก็อ่านพร้อมๆกันนี่แหละครับแต่ผมก็จะเติมให้อะไรที่มันไม่ใช่ก็ตัดให้ประมาณนั้นครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะความเข้มข้นเข้าให้โอเคนะมันดีตรงนี้แหละครับหน้าจอในจอนะครับมันดีตรงนี้แหละการฝ่าอวิชชากับการฝ่าหลุมดำเหมือนกันไหมคะเอาละสิงานนี้ดูโอเคครับคำเดียวกันครับผมหมายความเดียวกันหมายความมันเดียวกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะอวิชชากับหลุมดำนะเหมือนกันเป๊ะเลยครับใช่เหมือนกันเป๊ะเลยครับคำเดียวกันเลยหมายความมันเดียวกันนะฮะถ้าเข้าใจคำว่าอวิชชาแล้วก็หลุมดำอันเดียวกันเป๊ะนะการผ่านอวิชชาหรือว่าการผ่านหลุมดำนั่นนะครับถ้าผ่านอวิชชาได้เป๊ะมันเหมือนอย่างนี้ครับฟังให้ดีนะครับพอพูดคำว่าหลุมดำเนาะก็คือบิ๊กแบงมันแตกกระจายมาเป็นรูปกรวยลองดูภาพนิดหน่อยครับนะดูภาพนิดหน่อยนะครับคุณเรนูหลายๆท่านด้วยนะครับดูภาพผมจะเห็นภาพอวิชชากับหลุมดำนะคำว่าอวิชชาเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นภาษานะในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทความจริงมีตำรานะเนี่ยปฏิจจสมุปบาทมีตำราอยู่นะมันมีหัวข้อกันตั้งเยอะตั้งเยอะนะมันมีทั้งหมด11-12หัวข้อนะครับเรื่องนี้ต้องเวลาผมงั้นตัวนี้ขึ้นมาทุกครั้งผมจะขอความอนุเคราะห์จากท่านพระมหาชัยชุมพลทุกทีเลยผมไม่ทราบไว้เพราะผมไม่ได้จำ เวลาบรรยายไงเวลาบรรยายก็อย่างนั้นตำรามาก็อย่างไรอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัวเนี้ยเอาชอบจริงก็หาไม่เจอสินี่มันมีหัวข้อทำอย่าเลยเนาะเสียเวลานะพี่นะสมมติว่าคนจำแค่สองสามคำเองนะจำแค่สองสามคำไม่ได้จำมากฟังให้ดีทีนี้หลุมดับมันจะเป็นรูปนี้เลยครับเปิดมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นบิ๊กแบงผมขีดเส้นนี้รัดเอาไว้เฉยๆรัดเอาไว้เฉยๆนะครับเวลามันแตกมาเนี่ยมันก็จะไปแต่รูปมันไปรูปแบบเงี้ยเห็นไหมครับถ้าหากว่าเป็นอวิชชาก็คือเริ่มต้นอวิชชาเริ่มต้นนี้อวิชชามันเริ่มตรงนี้เริ่มเกิดเอาตัวนี้เลยครับอวิชชาป้อตรงนี้นี่คืออวิชชาจะเห็นได้ว่าไม่ได้ล้ำนอกเส้นมันสังเกตมันอยู่ในเส้นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ในเดอวิชชาตัวนี้ก็เป็นสังขารตัวนี้ก็เป็นวิญญาณตัวนี้ก็เป็นนามตัวนี้ตัวนี้เป็นรูปอะไรอีกเป็นอะไรอายตนะเลยต่อไปทั้งหมดจนกระทั่งครบ11-12ขั้นตอนอย่างเงี้ยลักษณะถ้าเอาหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็มาใส่เข้าไปถ้าเป็นหลุมดำก็คือลักษณะนี้เป็นบิ๊กแบงไปเวลามันย้อนกลับไงย้อนกลับไปเวลาย้อนกลับครับไอ้ตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยเรียกที่สุดของที่สุดมันก็เป็นตัวเราตัวท่านตัวท่านตัวผมนี่เองครับมันก็มีอะไรมีมรณะอะไรพวกนี้ครับหัวข้อ12ก็คือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เวลาทำจิตทำสมาธิจิตนั้นมันจะย้อนไปเงี้ยจิตเราเนี่ยมันจะย้อนทางไป
ย้อนไปเงี้ยมันจะย้อนเข้าสู่ตรงนี้ย้อนเข้าไปโผล่พรวดไปเลยทะลุหลุมดำไปเลยถ้าลากเส้นให้ดูนะครับมันจะกลายเป็นเส้นนี้ทันทีเอาเส้นไหนดีลากเส้นลากเส้นให้ชัดๆดูสักหน่อยนึงมันก็จะเป็นเส้นนี้เอาสีดำนี่ก็ได้นี่เส้นนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวเราเนี่ยถ้าจิตนะตอนนี้จิตแล้วนะเดินแล้วจิตจิตบริสุทธิ์แล้วนะมันจะไปย้อนทางไปเห็นไหมฮะเห็นไหมครับทะลุเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละครับจิตบริสุทธิ์ก็เป็น PE ทันทีพลังงานบริสุทธิ์ทันทีนะครับเห็นไหมถ้าเป็นลุ่มดํามันก็ย้อนไปเงี้ยเนี่ยลุ่มดํากับปฏิบัติอันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับโป๊ะเลยนะตามที่คุณเรนูถามมานะครับการฝ่าอวิชชาอวิชชาเริ่มต้นทีแรกเนี่ยอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอะไรสัจตนะห้าเนี่ยอายตนะห้านะแล้วก็มีอะไรที่สามสี่ห้าข้อต่อไปคนนี้จำก็จำได้ก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกเนาะเวลาขาขามาก็มามันเป็นโลกเราเนี่ยฝั่งนี้คือโลกนะครับอย่าลืมเวลาย้อนทางโลกคือเราเราคือโลกเราต้องถอยหลังไปเพราะบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตต้องจำเป็นหลักเลยมันต้องตามด้วยครับว่าทุกข์สมุทัยนิโรธไปแล้วนะจะบอกให้ทราบต้องได้นิโรธสมาบัตินะครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้แปลว่าย้อนอดีตคือก็คืออริยสัจสามนั่นเองทุกสมุทัยนิโรธลุงไม่ค่อยพูดเรื่องมรรคนะไม่ค่อยพูดนะนั่นนะเอาล่ะทีนี้มาถึงผมไม่เข้าใจแล้วคุณเรียนดูนะ